ช่วงที่2ขุดแค่สวัสดีครับท่านผู้ชมในช่วงขุดแข้งวันนี้นะครับเราจะพาท่านไปรู้จักนักฟุตบอลเจ้าของเสื้อสีขาวเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นนะครับฉายาท่านคือนายพันลูกหนังปัจจุบันนี้ท่านมีตำแหน่งเป็นพลตีอำนาจเฉลิมชวลิตสวัสดีครับผมพลตีอำนาจเฉลิมชวลิตครับอดีตเคยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับสมัยเด็กๆนี่ชอบฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่อังกฤษได้แชมป์ฟุตบอลโลกด้วยนะครับช่วงนั้นเราก็ประมาณอายุสัก 12-13 ปีนะครับช่วงนั้นก็เลยหัดเตะฟุตบอลเตะงูปลาครับมาเลเกคะเตะกับเพื่อนๆไปนะครับก็ได้เล่นทีมฟุตบอลรุ่นเล็กของโรงเรียนนะรุ่นเล็กไปแข่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นนะฮะผมพอดีผมเรียนที่โรงเรียนภาชีนะโรงเรียนภาชีสุนทรวิทยานุกูลนะฮะอยู่ที่อำเภอภาชีแต่บ้านเนี่ยอยู่เขตติดต่อกันบ้านอยู่ที่สระบุรีก็ปั่นจักรยานมาเรียนทุกวันก็เลยแข็งแรงหน่อยนะครับพอจบม.3ที่โรงเรียนภาชีผมก็ต้องมาเรียนเข้ามาเรียนที่กรุงเทพเพราะว่าพ่ออยากให้เรียนหนังสือเข้ามาเรียนที่กรุงเทพก็เลยมาสอบเข้าที่วิไลพละศึกษาตอนนั้นเป็นปกศต้นที่สนามกีฬาแห่งชาติช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะว่าอยู่กับสนามกีฬานะได้เห็นรุ่นพี่ๆมีอาจารย์เขาสอนแล้วก็ชอบอยู่แล้วก็เลยได้เรียนด้วยเราก็เลยได้ฝึกพื้นฐานที่ถูกต้องของกีฬาฟุตบอลตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อมาก็ขึ้นไปเรียนปกศสูงสมัยก่อนเขาเรียกปกศสูงก็ไปเล่นระดับอุดมศึกษาทีมวิไลพละเหมือนกันช่วงนั้นก็เริ่มจะติดเยาวชนไทยแล้วปี13ติดเยาวชนไทยก็ได้เล่นทีมเยาวชนของราชวิถีซึ่งทีมสมัยก่อนนั้นดังมากก็เป็นแชมป์ติดต่อกันมา 5-6 ปีจนกระทั่งติดทีมเยาวชนไทยปี 1-3 ไปญี่ปุ่นนะไปญี่ปุ่นพอกลับจากญี่ปุ่นก็ติดทีมชาติเลยปีเดียวกันนะมาเล่นเอเชียนคัพส่วนกลางที่กรุงเทพความสำเร็จเนี่ยก็คือที่แข่งขันภายในบ้านเราเนี่ยรู้สึกจะได้มาหมดเกือบทุกถ้วยตั้งแต่เยาวชนใช่ไหมถ้วยพระราชทานกอถ้วยพระราชทานคิงส์คัพซึ่งเป็นแมตช์ระดับชาตินะถ้วยพระราชทานควีนส์คัพFA ครับเคยได้แชมป์มาหมดทุกอย่างที่สมาคมจัดนะฮะในบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นความภูมิใจส่วนหนึ่งที่ซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราจะโอ้โหได้แชมป์มาหมดเกือบทุกอย่างนะครับเหตุการณ์ที่สลบในสนามเนี่ยช่วงนั้นมันมีฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลปรีโอลิมปิกรอบคัดเลือกคือใครชนะก็จะได้ไปเล่นไอ้ฟุตบอลโอลิมปิกนะฮะกลุ่มเราตอนนั้นมีพม่าอิสราเอลไทยอินโดนีเซียรู้สึกจะเอาคัดเอาไปทีมเดียวมันมีอยู่แมตช์นึงเราตัดเชือกกับอิสราเอลซึ่งตัวใหญ่แล้วก็เล่นดีมากเล่น90นาทีเนี่ยโดนเข้าบุกสัก85นาทีได้รับอย่างเดียวคอยเตะออกรับชนจนผมเล่นมาได้แค่ปลายครึ่งแรกเขาโยนขึ้นมาเขารูปร่างสูงใหญ่โยนขึ้นมาเรากองหลังนี่เราก็ต้องขึ้นมงนะเขา มันมงไม่โดนฟุตบอลมันมงโดนคางผมก็พอโป๊กไปเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เรื่องแล้วว่าเป็นยังไงไปรู้สึกตัวอีกทีเขาหามออกนอกสนามแล้วเสียงคุณหมอวาลินตอนนั้นท่านเป็นหมอประจำทีมคุณในแพทย์วาลินนะเขาเรียกนาดเราก็ได้ยินแว่วๆเราก็คิดอยู่เราอยู่ที่ไหนมาเล่นฟุตบอลทำไมหามออกมาข้างนอกสรุปแล้วต้องไปนอนที่โรงพยาบาลพม่าคืนหนึ่งที่กรุงเทพผ
นหนึ่งเล่นกับมาเลเซียรู้สึกจะเป็นเอเชียนเกมหรือไงจำไม่ได้ก็ต้องไปนอนห้อง ICU คุณหมอลุงทำให้ไปนอนที่ห้อง ICU ที่โรงพยาบาลศิริราชอยู่คืนน็อกเหมือนกันสงสัยจะโดนไม่รู้เหมือนกันวูบไปเหมือนกันคงมงแล้วชนกันเนี่ยแล้วก็วูบไม่รู้สึกตัวตอนที่รุ่นพวกผมเล่นน่ะนะครับก็จะพยายามก็ทุ่มเทเต็มที่คือจะไม่มีเงินทองมากเหมือนสมัยนี้จะคืออยากมีธงชาติติดหน้าอกเป็นธงชาติธงไตรงค์อ่ะถ้าได้ติดหน้าอกนะโอ้โหมันเท่จริงนะอยากสมัยก่อนเขาชุดทีมชาติเนี่ยจะเป็นธงชาติติดหน้าอกนะแล้วก็มีเบอร์ข้างหลังนะฮะเราได้แค่นี้เราก็โอ้โหดีใจภูมิใจแล้วนะอยากคืออยากเล่นในนามทีมชาติเล่นทุกครั้งก็ต้องใส่กันเต็มที่หัวล้างข้างแตกกันเลยก็มีบ้างสลบบ้างของธรรมดานะครับมันก็ทีมชาติมันก็จะมีช่วงรุ่มๆดอนๆนะครับมีขึ้นแล้วก็อาจจะมีลงแต่ทีนี้ทางผู้บริหารจะต้องผมว่าจะต้องวางแผนให้ดีว่าจะจัดทีมระดับไหนเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้เอเชียนเกมก็จำกัดอายุ4เกมก็เรื่องจำกัดอายุและพวกที่เลยอายุเลย23มาจะไปเล่นที่ไหนมีเอเชียนคัพส่วนกลางอย่างเดียวนะสมัยผมเล่นยังมีทัวร์นาเมนต์เล่นเยอะนะเดี๋ยวนี้มันลดลงไปมากแต่มันก็ไปเล่นทางพวกสโมสรพวกของ AFC ซะเยอะนะแล้วก็มันก็เลยผมว่ามันก็เลยทำให้ความขลังของไอ้ทีมชาติมันอาจจะน้อยไปเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านได้ชมไปคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวงการฟุตบอลไทยเราเนี่ยเป็นชาติแรกของทวีปเอเชียนะครับลำดับที่38ของโลกที่เริ่มก่อตั้งฟีฟ่าและก่อตั้งฟุตบอลโลกอีก4ปีทีมชาติไทยของเราจะครบรอบ1ศตวรรษหรือ100ปีมีเรื่องราวอีกมากมายที่ผมคิดว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบสโมสรที่ยิ่งใหญ่ของโลกหรือทีมชาติอังกฤษทีมชาติบราซิลหรือแม้แต่ทีมชาติอิตาลีเขามีประวัติศาสตร์ครับทีมชาติไทยของเราถึงแม้ว่าจะยังไม่เคยเข้ารอบฟุตบอลโลกประวัติศาสตร์ของเราความขลังและตำนานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทีมต่างๆทั่วโลกครับ